สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการ .Clone ดิสที่ติดตั้ง Windows เก็บเอาไว้เป็นไฟเมดและการรีสตอร์หรือคืนค่าไฟเมดไปยังดิสปลายทางโดยโปรแกรมมาเครื่องรีเฟกข้อดีของการ .Clone ดิสเป็นไฟเมดก็คือไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็กและเราก็สามารถจะเก็บไฟลเนี้ยเป็นไฟล์สำรองด้วยเวลาที่ Windows มีปัญหาหรือเราต้องการจะย้าย Windows ไปยัง ฮาร์ดดิสหรือว่า SSD ใหม่เราก็สามารถจะ r e สตอ r e Windows จากไฟ Image ได้เลยในการโครนดิสด้วยมาเครอง r e f l e c t นะครับให้เราเปิดโปรแกรมมาเครื่อม r e f l e c t ในตัวอย่างนี้ดิสสองนี่ยจะเป็นดิสที่ผมกำลังใช้งานอยู่ในส่วนของดิสหนึ่งเป็นดิสที่ติดตั้ง Windows เอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วต้องการจะโครนเก็บ เอาไว้เป็นไฟเมดในการโคลนให้เลือกไปยังดิสที่ต้องการจะโคลนจากนั้นเลือกไปที่ image disk disk โดยเราจะโคลนดิสเป็นไฟเมดจากนั้นเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางว่าเราจะเก็บไฟล์เอาไว้ที่ไหนนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็จะเป็นการเลือกดิสปลายทาง จากนั้นในช่อง Backup พไฟล์ name ให้เราตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการเราสามารถจะใส่โน้ตเข้าไปในไฟล์ image นี้ได้โดยการคลิกไปที่ Advanced o p t i o n เราก็สามารถจะใส่คอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับว่าไฟล์อิมเมนี้คือไฟล์อะไร ใช้ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเราก็ป้อนคำอธิบายลงไปหรือว่าเราจะมาใส่คอมเมนต์ในภายหลังก็ได้นะครับนะครับเราก็ใส่ลงไปก็สามารถจะเลือกตัวเลือกอื่นๆด้วยก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคถัดมานะครับเราก็จะคลิก next ตรงนี้เรา ใช้แค่สำรองครั้งเดียวตรงนี้เราไม่ต้องไปเลือกก็ได้นะครับแล้วก็คลิก next แล้วก็คลิก finish ได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะโคลนจาก dis นะครับที่ต้องการจะโคลนเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นไฟเม e ใน drive c ครับแล้วก็คลิกปุ่ม finish จากนั้นให้เราไปยกเลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับในส่วนของ run dis k back up พ o นนะครับตรงนี้ก็ตเทกถูกเอาไว้นะครับจากนั้นก็คลิกปุม่มโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับการสำรองนานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับว่าดิสนั้นมีการใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ โครนเป็นไฟเมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแจ้งว่าใช้เวลาไปกี่นาทีกี่วินาทีนะครับในตัวอย่างนี้นะครับมีการใช้พื้นที่ของดิสไป3 4กิกะไบต์นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับในการโครนดิสเป็นไฟเมดหลังจากที่เราโครนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกปุ่ม close จากนั้น เมื่อต้องการจะดูก็คลิกไปที่ e x t i n g Backup นะครับเราก็จะพบกับไฟล์ a g e ที่เราได้มีการสำรองเอาไว้นะครับหรือว่าสร้างไฟล์เม e เอาไว้เมื่อเราต้องการจะใส่ความเห็นนะครับเราก็สามารถจะใส่ได้หรือว่าแก้ไขได้ด้วยการเลือกไปที่ไฟล์ a g e จากนั้นก็คลิกไปที่ Comment เราก็สามารถจะใส่ ความเห็นต่างๆคำอธิบายต่างๆว่าไฟล์เม็ดนี้คือไฟล์อะไรนะครับครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการโคลนดิสเก็บเอาไว้เป็นไฟล์เม็ด